ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่นิยมสถานที่บุคคลการสมัยแต่นิยมลงในหลักเหตุผลทั้งนั้นถ้ากรรมะของพระพุทธเจ้าได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่บุคคลแล้วจะไม่คงเป็นธรรมะอยู่ได้จนกระทั่งถึงแบบนี้เลยจะแปรสภาพไปตามสถานที่บุคคลการสมัยเป็นลำดับหาความคงที่แห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องยึดไม่มีเลยคำว่าสถานที่เราก็พอทราบได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาคือถ้ำกลางเสมอนั้นไม่ใช่ถ้ำกลางสถานที่บุคคลการสมัยแต่ท่ามกลางในหลักเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกผลจะต้องแสดงไปตามหลักของเหตุที่ดีปรากฏรอยพิมพ์เอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายด้วยหูด้วยตาของเราก็คือสัตว์โลกที่เกิดมาแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ลักษณะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสัตว์นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยเช่นคำว่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นรวมได้หมดทั้งแผ่นดินนี้ที่มีมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆให้ชื่อให้นามว่าเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยกันแต่อัธยาศัยความรู้ความฉลาดความสามารถมากน้อยความมีความจนความสุขความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันเลยมีขึ้นอยู่กับผลที่บรรดาผู้ก่อเหตุได้ทำเอาไว้ถ้าผลจะขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วผู้ต้องการหรือประสงค์อย่างใดผลจะต้องปรากฏมาเช่นนั้นโลกนี้จะไม่มีทุกข์ประจำในสัตว์และสังขารและจะไม่มีคนโง่สัตว์โง่ในโลกจะมีตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นทั่วไปในโลกนี้สิ่งที่สัตว์ไม่ประสงค์นั้นจะไม่มีอันใดค้างอยู่ในโลกนี้แม้แต่น้อยมีเพราะขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลต้องการอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นคำว่าขึ้นอยู่กับสถานที่เราทำที่นี่จะเป็นการทำชั่วหรือทำดีผลไม่แสดงตามรอยแห่งเหตุเพราะขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นเสียดังนี้เป็นต้น
สถานที่ก็กลายเป็นใหญ่กว่าหลักความจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเสียเช่นการสมัยเช่นสมัยนี้บรรดาหลักความนิยมของบุคคลไม่เหมือนกันในสมัยนี้คนนิยมอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องแปรสภาพไปตามสมัยโน้นคนนิยมอย่างนั้นก็แปรสภาพไปตามเมื่อสรุปความลงแล้วธรรมะก็กลายเป็นตุ๊กตาให้เป็นเครื่องเล่นของคนผู้มีความประสงค์ทำได้ตามความชอบใจของตนทีนี้จะหาหลักความจริงจากธรรมะซึ่งแทนที่จะเป็นของคงที่แต่กลายเป็นของแปรสภาพไปตามความรู้ความเห็นตามสถานที่บุคคลไปเสียแล้วเราจะหาหลักความจริงมาจากที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาที่พระองค์ประทานไว้แล้วโปรดได้ทราบว่าขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆสถานที่บุคคลการสมัยไม่สามารถที่จะทำลายหลักแห่งเหตุที่ผู้ได้ทำไม่แล้วดีชั่วให้เสื่อมสูญหรืออันตรธานไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆตรัสรู้อยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดก็ต่างโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้จะตรัสรู้ในสถานการณ์นั้นๆก็เป็นเพียงบอกให้รู้จุดหรือเวลาเท่านั้นแต่หลักของธรรมที่จะปรากฏให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกอรหันต์แต่ละองค์นั้นเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักแห่งเหตุอันดีจึงปรากฏผลเป็นความมืดสุดขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่ามัชฌิมานี้เป็นธรรมที่คงที่อยู่ตลอดกาลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่หรือบุคคลใดๆทั้งนั้นท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตนให้ผูกกับหลักแห่งมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้มีสัจสิทธิเต็มที่ที่จะรับผลแห่งการกระทำของตนมากน้อยโดยไม่มีใครจะสามารถมายักย้ายผันแปรผลกับเหตุที่ตนได้ทำไว้แล้วให้แยกจากกันไปได้หลักสำคัญที่จะเป็นเครื่องรับรองบุคคลให้เป็นไปในทางดีและชั่วคือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเข็มทิศตั้งไว้ตามความมุ่งมั่นของตนจึงควรคำนึงถึงการประกอบเป็นของสำคัญและทุกสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกิจที่ชอบซึ่งจะควรนำประโยชน์มาให้เราเท่าที่ควรแล้ว
โปรดได้เห็นว่ากิจนั้นเป็นกิจจำเป็นหรือเป็นกิจสำคัญผลจะปรากฏขึ้นจากกิจนั้นๆโดยแน่นอนเราอย่าได้เห็นว่าเป็นกิจไม่สำคัญทั้งที่เราก็เป็นผู้กระทำอยู่ในกิจนั้นๆการกระทำทุกๆประโยคเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเพียรของเราขอให้ถือเป็นกิจจำเป็นและเป็นกิจสำคัญการฝึกหัดตนให้เป็นผู้มีกำลังทางด้านจิตใจให้เห็นทุกสิ่งที่เป็นธุระหน้าที่ของตนจะพึงกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นชั้นๆขึ้นไปที่เราจะใช้ความรู้สึกจดจ่อในจิตนั้นไม่ให้เลื่อนลอยมีหลักฝึกหัดนิสัยด้วยฝึกหัดสติปัญญาของตนให้จิตนั้นกลายมาเป็นความเพียรของตนได้โดยทางภายในถ้าเราเห็นว่าจิตนี้ไม่จำเป็นและไปเห็นจิตโน้นว่าจำเป็นเรื่องการประกอบในจิตนั้นๆก็ไม่มีกำลังพอจะสามารถนำประโยชน์มาให้ตนได้เท่าที่ควรผู้ใดที่มีความรู้สึกเห็นทุกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนจะควรกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นด้วยแล้วผู้นั้นจะมีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่นั้นและปรากฏผลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จากงานนั้นด้วยและเป็นการฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนแน่วแน่ต่อกิจการนั้นๆด้วยเป็นการฝึกหัดสติปัญญาของตนให้มีความรู้สึกหรือมีความรอบคอบต่อกิจการนั้นๆโดยความติดต่อกันเป็นลำดับไปด้วยผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรทุกประโยคและทุกอาการที่เคลื่อนไหวจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจโดยลำดับและจะไม่มีความเสื่อมลงไปได้เนื่องจากสติซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนมีกำลังขึ้นเพราะการบำรุงด้วยถือกิจธุระหน้าที่นั้นเป็นภาคพื้นหรือเป็นบาดฐานอันหนึ่งเรื่องทั้งหมดผู้ประกอบความเพียรอย่าเห็นว่ามีนอกไปจากใจจะแสดงเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันจะมีใจเป็นรากฐานเป็นที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งนั้นถ้าสติกับปัญญาได้ตั้งลง
ในสถานที่เกิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายแล้วเรื่องกับสติปัญญานั้นจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาให้ผู้นั้นได้รับผลประโยชน์ทั้งที่เรื่องจะกลายเป็นเรื่องทำตนให้เสียอยู่แล้วหรือจะทำจิตใจของตนให้มีความมัวหมองหรือฟุ้งเฟ้อเหยื่อแต่ก็กลับกลายมาเป็นธรรมคือความสงบหรืออุบายต่างๆได้เพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองใครจะอยู่ในสถานที่ใดเรื่องสติกับปัญญาที่ประกอบเป็นองค์ความเพียรของตนอย่าให้ขาดวักขาดตอนอยู่ที่ไหนเรื่องสติกับปัญญากับเรื่องที่เกิดจากใจขอให้มีความรู้สึกหรือทำความรู้สึกต่อกันเสมอเรื่องที่ท่านกล่าวว่าสมุทัยนั้นจะเป็นเรื่องยืดยาวไปไม่ได้เหตุที่สมุทัยอันเป็นแดนติดทุกนั้นเป็นเรื่องยืดยาวและจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติทำหน้าที่ของตนโดยที่เราไม่ตั้งใจก็เนื่องจากความเคยสังสมเคยคิดเคยตุ่มขึ้นภายในจิตใจเรื่องของสมุทัยจึงมีกำลังจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติสังสมกิเลสขึ้นมาเผารนหัวใจของตนโดยไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาแม้ที่สุดกำลังเราทำความเพียรอยู่เผลอไปนิดเท่านั้นจิตที่เคยสั่งสมเรื่องนี้จะต้องทำหน้าที่ของตนทันทีนี่อย่าพึงเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดหลักฐานสำคัญก็หนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะความเคยชินของจิตประเภทนั้นสองเกิดขึ้นมาเพราะความเผลอสติไม่ได้รู้เรื่องความเกิดขึ้นเช่นนั้นของจิตจึงเป็นเหตุให้สมุทัยสั่งสมกำลังขึ้นแล้วแสดงผลคือความทุกข์ร้อนให้ผู้มีความเผลอเรือนั้นได้รับความทุกข์เดือดร้อนเรื่องของมรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นจากเรื่องของสมุทัยหรือเครื่องแก้สมุทัยเมื่อเราได้พยายามฝึกฝนอบรมโดยวิธีที่กล่าวแล้วนี้เรื่องสมุทัยจะทำหน้าที่สั่งสมทุกข์ให้มากมูลหรือยืดยาวไปไม่ได้และเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความเพียรดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งถ้าลงมีเหตุเป็นเครื่องหนุนมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นมาแม้แต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณก็ยังมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไหนเรื่องหัวใจของเราซึ่งมีความรู้สึกต่อตนเองอยู่และพยายามเจริญในทางที่ดีตามความมุ่งมั่นของตนเรื่องของสติกับปัญญาจะไม่มีความเจริญเติบโตไปได้แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตตินิพพานไปไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวความเป็นทั้งนี้เนื่องจากท
ธรรมคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นได้เช่นเดียวกับเรื่องธรรมฝ่ายต่ำคือสมุทัยธรรมทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอด้วยกันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาโดยปราศจากหลักแห่งเหตุแต่เรามามองดูตั้งแต่ผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลักของเหตุแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหตุว่าทำอย่างไรหรือเพราะเหตุใดผลจึงปรากฏขึ้นมาทีนี้เรื่องจึงเป็นอยู่เช่นนั้นและคำที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระบารมีหรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าประกอบความภาคความเพียรโดยหาสถานที่สงัดวิเวกหาที่ประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดจิตใจของตนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่วิธีการของท่านอบรมสติอบรมปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับธรรมฝ่ายต่ำซึ่งเขาเคยสั่งสมตัวเข้ามาเป็นเวลานานแล้วจะได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความฉลาดของตนอันฝึกผลมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าสติปัญญาได้รับการอบรมฝึกฝนด้วยดีจากท่านผู้บำรุงแล้วยังจะกลายเป็นสติปัญญาที่เจริญรุ่งเรืองไปแน่แล้วในโลกนี้จะไม่มีคนดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักความจริงของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นที่รับรองคือเหตุอันเป็นแดนเกิดแดนเกิดจะเป็นเหตุดีเหตุชั่วนั่นแหละเป็นของสัมผัสเหตุดีก็คือการบำรุงการกระทำความดีด้วยความสนอกสนใจทำอย่างจริงจริงจังจังเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติไม่มีหน้าที่อื่นใดทั้งนั้นที่จะต้องมาเป็นเครื่องเพิ่มกังวลหรือตัดรอนทางความเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกมีหน้าที่อันเดียวที่เราจะประกอบความเพียรเพื่อรู้เรื่องที่มีอยู่ในดวงใจของเราให้เห็นชัดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นภาคพื้นอยู่เสมอการบำรุงสติปัญญาต้องบำรุงโดยวิธีที่กล่าวไปไหนให้มีสติอะไรมากระทบทางอายตนะให้มีความรู้สึกรับรู้กับเรื่องที่มาสัมผัสแล้วค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ปรากฏขึ้นนี้จะเป็นไปในทางสร้างสมกิเลสหรือจะเป็นไปในทางแก้กิเลสเรื่องของสติเป็นผู้รับรู้เรื่องของปัญญาต้องเป็นผู้วินิจฉัยกับเรื่องที่มาสัมผัสในตัวเองเมื่อความรู้สึกหรือความเพียรของเราได้เป็นไปอยู่กับเรื่องเช่นนี้เราจะต้องรู้เรื่องวันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่งเพราะเรื่องไม่ได้หนีจากความรู้ของเราสติกับปัญญาผู้วินิจฉัยเหตุผลก็มีอยู่กับเราเหตุใดจะไม่รู้เรื่องที่มีในตัวของเราถ้ากิเลสก็เกิดขึ้นกับใจสติปัญญาก็กำบำรุงขึ้นที่ใจแต่รับรู้กันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสคือสมุทัยไปไม่ได้คำว่าทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังจนกระทั่งถึงมรรคอริยสัจจังจะไม่มีธรรมส่วนใดเป็นของจริงขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้เคารพบูชาเลยธรรมที่ทำธร
ั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงก็คือจริงไปตามเส้นทางของตนสมุทัยในเมื่อมีเครื่องกดดันออกมาก็จะต้องเดินออกมาตามทางของตนผลคือทุกข์ต้องแสดงออกมาจากเรื่องของสมุทัยธรรมะสมุทัยมีเครื่องกดดันออกมานั้นคืออะไรรากฐานของสมุทัยคืออะไรนี่ได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วแต่เวลานี้จะยังไม่อธิบายเพราะยังไม่ถึงจุดที่ควรจะอธิบายเรื่องของทุกข์ใครจะไปตำหนิไม่ได้เพราะสมุทัยเป็นแม่บทสำคัญผิดขึ้นมาแล้วจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นไม่มีสมุทัยเป็นผู้ผิดให้ทุกข์ปรากฏขึ้นอย่างเด่นทั้งภายในกายและจิตใจของเราท่านจึงเรียกว่าเป็นของจริงมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะกำจัดธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งมีหน้าที่ที่จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นจงบำรุงธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้นและเจริญขึ้นเป็นลำดับจากความเพียรของเราไม่ขาดละขาดตอนคำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัตินี้เองใครจะไปแต่งตั้งนิโรธขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากหลักเหตุผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองผู้ประทานพระศาสนาไว้ก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งนิโรธขึ้นมาได้โดยปราศจากหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นหลักเหตุที่จะทำนิโรธให้แจ้งตามที่ท่านกล่าวไว้คือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสนใจในหลักเหตุนี้ทุกท่านเป็นผู้มีศีลเพราะรักษาทางที่จะรั่วไหลออกไปอันเป็นเหตุที่จะทำศีลของตนให้ด่างพร้อยเราทุกท่านได้รักษาไว้โดยดีจะโผล่ออกมาทางกายก็มาไม่ได้ทางวาจาก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะใจเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในทางที่จะเดินออกมาแห่งความด่างพร้อยหรือความขาดทะลุของศีลศีลจึงกลายเป็นของปกติขึ้นมาได้ทำใจของตนให้ร่มเย็นคำว่ารักษากายรักษาวาจานั้นโปรดได้ทราบว่าทางเดินของความชั่วจะผ่านออกมาทางกายทางวาจาเมื่อรักษาได้ทางทั้งสองนี้แล้วท่านเรียกว่าศีลธรรมที่ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรคนตายแล้วมีศีลหรือไม่ถ้าว่ากายเป็นศีลวาจาเป็นศีลแล้วทุกคนที่มีกายวาจาด้วยกันต้องมีศีลด้วยกันทั้งนั้นแต่ศีลนั้นมีอยู่กับคนจริงแต่คนไม่มีศีลนี่สำคัญถ้าเราต้องการเป็นผู้มีศีลเราก็ต้องรักษามาจากต้นเหตุคือดวงใจอย่าให้แตกกระจัดกระจายออกมาทางกายทางวาจาที่ชั่วช้าลามกคำว่าปกติคือความไม่วุ่นวายของใจก็มีขึ้นเองเพราะตนไม่ได้ก่อเหตุอันชั่วร้ายเผาผลาญจิตใจใจก็เป็นปกติท่านก็เรียกว่าศีลเท่านั้นทั้งที่จิตไม่ได้ยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นองค์แห่งสมาธิเลยก็มีความเย็น
ความเย็นประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาจิตใจของตนได้และให้ชื่อว่าศีลคือความร่มเย็นอยู่ตามปกติของใจส่วนสมาธิคือความสงบเป็นขั้นหนึ่งเข้าไปอีกคือผู้ปฏิบัติจิตจะให้เป็นไปในทางสมาธินั้นท่านกล่าวไว้มีหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาเราจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจเป็นต้นที่จะให้เป็นที่อาศัยของใจมีสติระมัดระวังอยู่กับธรรมเหล่านี้ไม่ความรู้สึกพรากจากธรรมบทที่ตนกำลังพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นให้มีธรรมบทนั้นกับความรู้สึกคือใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอโดยมีสติเป็นเครื่องรับรู้หรือรักษาความที่จะเปลี่ยนแวะของจิตกับธรรมนั้นแยกจากกันไปใจเมื่อได้ถูกการบังคับบัญชาหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจมีสติเป็นรั้วกั้นสำหรับรักษาจะต้องยังเข้าสู่ความสงบคอยรับรสจากธรรมคือคำบริกรรมนั้นจะปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าสมาธิเพียงปรากฏขึ้นเล็กน้อยก็จัดว่าเป็นเรื่องของสมาธิไปได้แต่เพราะการพิจารณาอยู่ทุกวันและทุกเวลาความสงบนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปโดยไม่มีสิ้นสุดอีกเหมือนกันเมื่อจิตของเราได้มีความมั่นคงต่อตนเองเบื้องต้นก็มีความเยือกเย็นคิดไปในทางเรื่องความด่างพร้อยแห่งศีลที่จะออกมาทางกายทางวาจาก็ไม่มีใจก็มีความเย็นเนี่ยเป็นธรรมเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดได้เพราะไม่มีอารมณ์เครื่องกลางๆที่ท่านเรียกว่านิวรณ์มีหน้าที่หรือความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นที่จะต้องกำหนดพิจารณาจิตใจของตนกับบทธรรมให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ใจก็ย่างเข้าสู่ความสงบเป็นลำดับลำดับเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งใหม่พิจารณาเข้าไปอีกจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อีกและนานเข้าเป็นลำดับละเอียดเข้าเป็นลำดับนี่ท่านเรียกสมาธิเมื่อจิตมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนมีความรู้เป็นจุดที่ว่ารวมกระแสของความรู้ซึ่งแต่ก่อนเคยฟุ้งซ่านวุ่นวายเข้ามาสู่จิตเดียวปรากฏเป็นจิตที่มีกำลังขึ้นมาเราจะนำความรู้อันเป็นไปกับด้วยความสงบนี้ออกพิจารณาสภาวะธรรมส่วนใดจะเป็นอาการแห่งกายของเราอาการใดก็ตามยอมจะมีความรู้สึกกับอาการนั้นได้ชัดเราจะพิจารณาหมดทั่วสรรพางร่างกายนี้ความรู้สึกนั้นจะรวมตัวอยู่กับสรรพางร่างกายนี้เท่านั้นจะไม่แยกออกสู่ภายนอกเลยเมื่อความรู้สึกได้มีความกลมกล่อมกันกับอาการแห่งกายจะเป็นส่วนใดก็ตามแล้วความแยบคายที่จะรู้สึกเหตุผลอันมีอยู่ในส่วนร่างกายเป็นประจำแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเราจะไกรกรองดูเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้จะไม่มีทุกข์ส่วนไหนจะปิดบังลี้ลับความรู้สึกของเรานี้ไปได้ปัญญาสอดส่องลงไปที่ตรงไหนเรื่องความจริงก็จะปรากฏขึ้นมา
จะเป็นความจริงในทางทุกขังหรืออนิจจังหรืออนัตตาจะแสดงขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญานี้เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาทุกท่านพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาในส่วนร่างกายจะเห็นชัดในเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีก็จะเชื่อมถึงกันในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้โดยสมบูรณ์ความที่เคยยึดมั่นถือมั่นจนเป็นบ่อเกิดแห่งความกังวลของใจถึงกับแปรความรู้สึกของตนออกไปว่าอาการทั้งหมดนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเหล่านี้ก็จะได้ถอดถอนหรือบรรเทาความเป็นทางนี้ออกได้โดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ได้ไตร่ตรองเห็นตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในไตรลักษณ์อันประจำอยู่ในส่วนแห่งร่างกายของเหล่านี้ทุกชิ้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปัญญาได้ให้ควรดูเสมอปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นทุกข์ก็จะเห็นชัดเป็นลำดับอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาจะเห็นชัดเป็นลำดับไปความเห็นทุกข์ก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนิจจังก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนัตตาก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจของปัญญาจนกระทั่งจิตได้ผ่านพ้นจากเรื่องของไตรลักษณ์นี้ไปทั้งสิ้นแล้วการใดการนั่นแหละไตรลักษณ์จะมีสิ้นสุดเพราะใจหมดความหรือหมดเรื่องทั้งหลายใจถึงความสิ้นสุดการใดไตรลักษณ์ก็สิ้นสุดการนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็สิ้นสุดตรงเช่นเดียวกันเพราะเหตุอันใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วตัวเหตุอันใหญ่ได้แก่จิตที่เป็นบ่อแห่งเรื่องทั้งหลายได้สิ้นสุดลงในตัวเองเรื่องทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจนั้นจริงไม่มีขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามอบรมจิตใจของตนให้เป็นในสมาธิด้วยอำนาจของความเพียรเป็นลำดับไปอย่างนี้เรื่องของปัญญาเมื่อเรานำออกท้ายจะเป็นปัญญาขึ้นทีเดียวจะไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วแปรสภาพเป็นสมุทัยขึ้นมาเลยที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าเมื่อสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากอานิสงส์มากนั้นหมายถึงสมาธิที่กล่าวนี้เองคำที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีสองภาคภาคในส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันจะเป็นภายนอกภายในนั้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ของนามธรรมคือนับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปจนกระทั่งถึงบ่อแห่งเรื่องนี่ก็ต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาเหมือนกันทุกสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้อยู่ทุกวันนี้โปรดได้ทราบว่ามีแต่เรื่องไตรลักษณ์ทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องไตรลักษณ์เพราะเจ้าตัวการของสิ่งเหล่านี้คือไตรลักษณ์แต่เราไม่สามารถจะทราบได้ว่าธรรมชาติอันนั้นคืออะไรผู้ปฏิบัติจึงเรียนไปถึงเพียงอวิชชาพอเรียนไปถึงแค่นั้นก็หยุดเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาที่แท้จริงจึงถืออวิชชานั้นเป็นเราเสียโดยไม่รู้สึกตัวและก็เข้าใจว่าเราเรียนเรารู้อวิชชาแล้วเพราะเห็นสภาพนั้นว่านอกจากไตรลักษณ์ไปแท้จริงอวิชชาก็คือเรื่องของสมมติบ่อยในสมมตินั่นเองเมื่อได้พิจารณาบ่อแห่งสมมตินี้ให้ชัดเจนด้วยปัญญาแล้วธรรมชาตินี้ก็จะต้องแปรสภาพอีกเช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมอื่นมีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นต้นนั่นอวิชชาจึงจะจบไปได้ถ้าได้เห็นอวิชชาเป็นไตรลักษณ์เมื่อใดได้ประจักษ์กับจิตเมื่อไหร่แล้วอวิชชาจะทนตัวอยู่ไม่ได้แล้วจะทนตั้งอยู่บนหัวใจของเราซึ่งเคยตั้งมาแล้วเป็นเวลานานไปไม่ได้อีกเหมือนกันเมื่ออวิชชาได้ดับลงไปเท่านั้นเรื่องไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่มีอันใดเป็นปัญหาจะว่านั้นอนิจจังทุกขังอันนี้อนัตตาไม่มีในเป็นข้อข้องใจทั้งนั้นและโดยไม่มีใครมาบอกเล่าท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเหตุให้สมบูรณ์ผลจะต้องแสดงสวมรอยกันขึ้นมาเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างนี้นี่ถ้าจะกล่าวถึงว่าสถานที่ก็ให้หมายถึงสถานที่ที่เป็นบ่อเกิดของเรื่องเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสถานที่อื่นใดทั้งนั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งความโง่อย่างเต็มตัวนี่เองเป็นบุคคลที่โง่ที่สุดเป็นบุคคลที่จะได้แบกทุกข์ทรมานตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถจะนับได้ว่ากี่กับกี่กันที่จะต้องแบกทุกข์นี้อีกต่อไปนี่ถ้าเราจะพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลก็ให้หมายถึงตัวของเราเองสมัยก็หมายถึงสมัยที่อวิชชาครองตัวอยู่นั่นเองเป็นสมัยที่เดือดร้อนเป็นสมัยที่ได้รับความรำคาญทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งสมัยใดที่อวิชชาได้แตกกระจัดกระจายไปเพราะอำนาจของมรรคมีกำลังได้ทำลายแล้วนั่นเป็นสมัยที่ร่มเย็นที่สุดให้หมายอย่างนี้ถ้าจะเราจะหมายถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ให้หมายถึงตัวของเรานี่เราอย่าไปหมายสถานที่โน้นสถานที่นี้มาธรรมะจะอยู่ที่โน้นกิเลสจะอยู่ที่นั่นกิเลสไม่เคยมีสถานที่ไม่เคยมีสมัยไม่เคยนิยมกับบุคคลผู้ใดใครสร้างเหตุเพื่อกิเลสแล้วกิเลสต้องเป็นเรื่องของคนนั้นสร้างที่ไหนเวลาใดต้องเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเราจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาไปถึงสถานที่การสมัยว่าสมัยโน้นมรรคผลนิพพานมีสมัยนี้ไม่มีแต่เรื่องของกิเลสมันเป็นสมัยใดบ้างเราไม่คำนึงมันจึงเป็นเหตุให้แพ้กิเลสเสมอไปกิเลสไม่เคยมีสมัยไม่เคยมีการไม่มีเนร่ำเวลาว่าสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดสถานที่โน้นกิเลสมีสถานที่นี้กิเลสหมดบุคคลนั่นกิเลสมีบุคคลนี้กิเลสหมดไม่มีทั้งนั้นมันมีอยู่กับบุคคลผู้สั่งสมกิเลสขึ้นมาไม่ว่าการใดสมัยใดสถานที่ใดบุคคลผู้ใดที่ทำขึ้นกิเลสต้องเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเรื่องของมัชฌิมาก็โปรดได้เทียบกันลงในตัวของเรานี้สมัยใดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมัยนั้นแหละ
เป็นสมัยที่เราจะแก้กิเลสบุคคลนั้นแลเป็นผู้จะแก้กิเลสสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่แก้กิเลสสถานที่มีศีลสมาธิปัญญานั้นให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปคว้าอดีตอนาคตผิดจากหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนลงไว้กับหลักเหตุผลโดยถูกต้องกิเลสเกิดในสถานที่ใดให้แก้กิเลสตรงในจุดนั้นโดยไม่ต้องมาคำนึงถึงสถานที่บุคคลไหนให้ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปศีลเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งสมาธิเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งกิเลสประเภทเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนและศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้จะบำรุงให้เกิดมีขึ้นนอกจากสถานที่หรือบุคคลสมัยในตัวของเราคนเดียวเท่านั้นมันพร้อมอยู่ที่นี่หมดขอให้โอปนะยิโกน้อมเข้ามาในตัวบุคคลของเราทุกอย่างมีอยู่ที่นี่หมดกองทุกข์ก็ไม่มีอยู่ตามสถานที่บุคคลสมัยใดทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักเหตุคือกิเลสเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมามันมีอยู่กับตัวของเราให้กำหนดพิจารณาลงที่นี่เมื่อได้รู้กันที่นี่แล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ดีเป็นธรรมของจริงขึ้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงประเภทหนึ่งหรืออริยสัจสรุปความลงแล้วว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต่างก็เป็นธรรมะของจริงอยู่ด้วยกันไม่ได้ตำหนิติชมซึ่งกันและกันตามที่เคยเป็นมาของจิตธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่แก้สมุทัยให้หมดไปแล้วนั่นก็เป็นธรรมชาติที่จริงอันหนึ่งนั่นท่านเรียกว่าจริงวิมุตติคำว่าจริงวิมุตติมีอยู่ที่ไหนอีกที่หนึ่งเหตุอยู่ที่ไหนวิมุตติจะนอกจากเหตุไปอีกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็ลงมาจุดเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปคิดเรื่องอดีตบุคคลอนาคตหรือสถานที่การสมัยใดๆให้นอกไปจากสถานที่เกิดเหตุนี้จะระงับเหตุขึ้นจากสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะสมควรนั้นขอให้บรรดาทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้ดูเข็มทิศของตนที่ตั้งไว้เพื่อจิตประสงค์นั้นๆกับพ่อวัดปฏิบัติของตนที่จะดำเนินไปตามเข็มทิศของตนให้ไปในร่องรอยอันเดียวกันโดยความภาคเพียรของเราอย่าลดละผลที่เราทุกท่านจะพึงได้รับจะพ้นไปจากเข็มทิศที่เราตั้งไว้และข้อปฏิบัติที่เราดำเนินตามเข็มทิศนั้นไปไม่ได้ในวสานนี้แห่งธรรมเทศนาความนาจแห่งวิญญาณุภาพขององค์ทิ้งเด็ดพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำและประสงค์เป็นดวงบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตนด้วยความสะดวกกายสบายใจจนถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งมิตรหลุดพ้นจากเหตุผลทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด